มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะเป็นเรื่องซะแล้วนะคะช่อง3ปลดกลางอากาศค่ะแมสเซาหนักช่อง3ถอดจากละครเรื่องใหม่ปลดกลางอากาศนะคะเรียกได้ว่างานนี้เหล่าชาวเน็ตตอบรับกระแสข่าวนี้กันอย่างร้อนแรงนะคะในเว็บพันทิป .com ค่ะที่ห้องบางขุนพรหมถึงกับมีการตั้งโผล่หานางเอกใหม่กันเลยทีเดียวนะคะเมื่อมีประเด็นร้อนฉ่าสถานโซเชียลนะคะกับข่าวลือล่าสุดที่กระหึ่มที่อยู่ในขณะนี้ว่าเรื่องการเปลี่ยนตัวนางเอกละครเรื่องใหม่ของนายณภัทรอย่างเกมปรารถนาที่แต่เดิมวางตัวแม่พิรณีเอาไว้นะคะแต่ว่าหลังจากกระแสแล้วก็เรตติ้งของลิขิตรักข้ามดวงดาวออกมาไม่เป็นไปตามที่คิดเอาไว้นะคะทำให้ในที่สุดวิกพระราม4ก็ตัดสินใจเปลี่ยนตัวนางเอกก่อนที่จะเริ่มต้นเปิดกล้องถ่ายทำกันจริงๆค่ะซึ่งงานนี้นะคะมีรายชื่อของนางเอกที่เข้าตาชาวเน็ตกันหลายคนนะคะอาทิเช่นนิชานัทนิชาใบเฟิร์นพิมพ์ชนกมิ้นชาลิดาใหม่ดาวิกายาย่าอุรัสยาเบลล่าราณีที่จะเข้ามาแทนแมทพิรณีค่ะลุ้นนางเอกคนต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามรอข่าวคอนเฟิร์มจากช่อง3ดีกว่านะคะว่าสุดท้ายเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ